อันนี้เป็นกลตัดเชือกนะครับโดยการเอาเชือกเส้นหนึ่งมาลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วดึงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะจับอย่างนี้แล้วก็จะโชว์ให้เขาเห็นตรงนี้โอเคเชือกเป็นอย่างนี้นะครับดูดีแล้วเราก็จะตัดตรงนี้ออกจึ๊กตัดเสร็จแล้วเราก็จะดึงออกมาอย่างนี้จะเห็นเชือกจะมีปลาย2เส้นเห็นไหมครับออกมามีปลายอยู่2เส้นแล้วเราก็จะผูกปมตรงนี้ผูกเข้าไปหากันผูกปมเข้าไปหากันแล้วก็ผูกทบเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นเนี่ยปมพยายามตัดให้ยาวขึ้นมันอย่าให้สั้นเกินไปเวลาสั้นแล้วเดี๋ยวจะผูกยากแล้วเราก็จะเอามือเราเนี่ยจับตรงรอยต่อแล้วก็จะเสกโดยการลูบปุ๊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 บเสกพอลูบเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวปมเนี่ยเราจะซ่อนไว้หรือไม่ซ่อนก็แล้วแต่เราจะทิ้งไปเลยแต่รอยต่อมันจะไม่มีไหนไหมครับรอยต่อจะไม่มีอยากรู้เฉลยนะครับเข้าไปในไอเดียอาจารย์0851262672ไอดีของอาจารย์ก็เบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นไอดีเปลี่ยนไอดีใหม่แล้วครับคนที่สนใจอยากรู้จริงๆเข้ามาครับไอ้พวกที่ด่าๆขอเลยชอบแต่ด่าอย่างเดียวไอ้ทำพวกนี้ปัญญาอ่อนครับทำอะไรไม่เป็นหรอกคอยคนเขาจะสอนนู่นสอนนี่ก็นั่งคอยด่าลำบากคนเราโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ